ไปอภิสดาเล่าเหตุการณ์ระหว่างเดินทางไหว้พระทำบุญณถ้ำนาคาจอบึงกาฬถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มาแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับถ้ำนาคาซึ่งวันนี้มีทั้งเรื่องเล่าความเชื่อดั้งเดิมผสมด้วยจินตนาการของการแต่งเสริมเข้ามาใหม่โดยเฉพาะเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำโดยถ้ำนาคาตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจอบึงกาฬและอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคลการขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานจัดสร้างขึ้นไปกว่า 1,400 ขั้นใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมงเหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่าถ้ำนาคาหรือถ้ำพญานาคเนื่องจากมีของหินและผนังถ้ำดูคล้ายพญานาคที่มีรูปทรงคล้ายพญานาคหรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัวโดยมีส่วนสำคัญทั้งส่วนหัวลำตัวและเกล็ดพญานาคตามจินตนาการและความเชื่อของชาวบ้านอย่างไรก็ตามล่าสุดนางร้ายสุดเป๊ะอย่างไอ้อภิสดาเครือคงคาก็ได้โพสต์คลิปและภาพไปทำบุญไหว้พระที่ถ้ำนาคาณอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจอบึงการพร้อมข้อความระบุว่าเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะเดินทางมาถ้ำนาคาค่ะเริ่มต้นคือไม่เคยมาจังหวัดบึงกาฬเดินทางมาครั้งแรกเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากเลยนะคะและเดินขึ้นถ้ำนาคาต้องลงทะเบียนก่อนปัจจุบันเข้าได้350คนต่อวันขอชมว่าการจัดการดีมีลงทะเบียนว่านำขวดน้ำขึ้นไปกี่ขวดตอนขาลงต้องมาโชว์ขวดน้ำด้วยขอบอกว่าสำหรับไอ้ตอนขึ้นไม่เหนื่อยแต่ขาลงก็แอบเมื่อยเหมือนกันเดินพักๆสำหรับกรุ๊ปไอ้ใช้เวลาขึ้นลง 5-6 ชั่วโมงถือว่านานคนที่รีบทำเวลาใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จค่ะระหว่างทางมีจุดให้ชมวิวถ่ายรูปเล่นได้ค่ะใครที่กลัวคิดว่าอาจจะไม่ไหวไอ้ว่าไหวหนาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวไทยเท่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเที่ยวเมืองไทยต้องไปถึงจะรู้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้ทำบุญด้วยได้เที่ยวด้วยที่งานนี้มีแฟนคลับแห่อนุโมทนาสาธุการอย่างคับคั่ง